รอบสัปดาห์พาไปดูข่าวเด่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถ้อยแถลงรัฐมนตรีอาเซียนมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมรับรองถ้อยแถลงร่วมบุรีรัมย์ผลักดันการศึกษาในภูมิภาคตอบโจทย์ความท้าทายยุคดิจิทัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะกระทรวงศึกษาธิการไทยฟิลิปปินส์หารือทวิภาคีด้านการศึกษาเตรียมผลักดันโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องพร้อมสานต่อและเปลี่ยนวัฒนธรรมรับรองวุฒิอาชีวะกระทรวงศึกษาธิการดึงเครือข่าย4ภูมิภาคร่วมสมัชชาสภาการศึกษาชาติจับมือไว้สร้างการศึกษาไทยไปด้วยกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมพัฒนาวิชาชีพครูชูประเด็นภาวะผู้นำร่วมเครือข่ายไทยนานาชาติสู่ความสำเร็จการจัดการเรียนรู้แห่งอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำครูอาวุโสปี 2565 ถึง 2566 รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกระทรวงศึกษาธิการไทยจัดเรียงต้อนรับรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนภาคีเครือข่ายที่ปราสาทเมืองต่ำร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13พร้อมการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อพลิกโฉมการศึกษาในยุคดิจิทัลณสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์สปท.ร่วมประชุมประสานภารกิจครั้งที่30ประจำปี2567กระทรวงศึกษาธิการต้อนรับผู้แทนจากประเทศติมอร์เลสเตสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ออสเตรเลียและผู้แทนจากวิทยคอนเซลเดินทางถึงบุรีรัมย์เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13ณสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์สปท.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยย้ำเขตพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูเต็มที่สปท.ประชุมคณะทำงานด้านการเงินสำหรับการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13และการประชุมที่เกี่ยวข้องสปท.รุดตรวจสอบกรณีครูอ้างถูกปลอมลายมือชื่อพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายสปท.จับมือเอกชนพัฒนาเด็กผ่านการเล่นเกมสปท.เดินหน้าเรียนดีมีความสุขประชุมผู้บริหารระดับสูงของสปท.ครั้งที่33ประจำปี2567รองเลขาธิการกปท.ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมสพม.บุรีรัมย์เพื่อเตรียมรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษาและกิจกรรมหลังเวลาเรียนโดยเน้นเรื่องห้องเรียนกีฬารองเลขาธิการกปท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามความพร้อมของสถานที่ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมของคณะรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์รองเลขาธิการกปท.ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมและดูการซักซ้อมเสมือนจริงของสถานที่ศึกษาดูงานโรงเรียนรามปลายมาสพัฒนาและโรงเรียนมีชัยพัฒนาและเยี่ยมชมการจัดบูธนิทรรศการในการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13และการประชุมที่เกี่ยวข้องณสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์และเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนรามปลายมาสสังกัดสพม.บุรีรัมย์รองเลขาธิการกปท.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยความห่วงใยรองเลขาธิการกปท.ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้และอาหารแห้งให้โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านรองเลขาธิการกปท.เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ณโรงเรียนพัทรยานวิทยาจังหวัดนครปฐมสปท.เปิดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนกพด.ระดับประเทศประจำปี2567สปท.จัดการประชุมสัญจรและสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขสพป.นครสวรรค์เขต3รายการพฤหัสเช้าข่าวสปท.ครั้งที่34ประจำวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2567แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสปท.ดร.เกตทิพย์สุภวณิชรองเลขาธิการกปท.ในหัวข้อเรียนรู้สู่การปฏิบัติจากฐานการเรียนรู้ชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนวังไพรวิทยาคมจังหวัดสระแก้วสพม.สระแก้วชวนคิดชวนคุยกับดร.ภูริวัฒน์คำอ้ายกาวินผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาดร.สมรปาโถผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีประธานเครือข่ายสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและนางสาวยานทิสาจิตตานุศาสตร์ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีในหัวข้อการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ข่าวติดเทรนด์ครั้งที่17ประจำวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2567กับหัวข้อผลการประเมิน ITA 2567การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยณภัทรอินทรุ่นและ AI Reporter อัปเดตข่าวรอบสัปดาห์พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบย้ำความร่วมมืออาเซียนบวก3ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการศึกษาเน้นเด็กและเยาวชนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสปท.ร่วมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาในการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13จังหวัดบุรีรัมย์สปท.เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและโรงเรียนแนวแม่น้ำเจ้าพระยาเน้นย้ำการช่วยเหลือนักเรียนครูอย่างเต็มที่Use their own forms to collect their results or any information orเชื่อมโยงเส้นส่งแข็งแรงมาจากมันสารรวมของเศรษฐกิจ